Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. ฮีโร่ของอิสลามในค่ำคืนนี้ที่เราจะพูดถึงหรือภาษาอาหรับเราเรียกว่าซอฮาบะห์ถามว่าวันนี้ทำไมมุสลิมต้องฟังเรื่องราวของประวัติซอฮาบะห์พี่น้องเป้าหมายเดียวนั่นคือเราต้องการที่จะดำเนินตามนะครับเดินตามแบบอย่างแนวทางที่ผู้ที่อัลลอฮ์กล่าวว่าเขาได้รับความสำเร็จเขาเดินแบบไหนเขาทำยังไงแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราเรียนรู้จักท่านซออีดบินอาสพี่น้องจำชื่อนะซออีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนที่เราจะมาพูดถึงประวัติของท่านซออีดพี่น้องเรารู้จักพ่อของท่านบิดาของท่านนั่นคืออัลอาสเนี่ยนะครับพี่น้องเดิมทีและจนกระทั่งเสียชีวิตคนผู้นี้คือศัตรูอิสลามตัวฉกาจนะครับอัลอาสคือศัตรูอิสลามตัวฉกาจทั้งต่อหน้าและรับหลังประกาศชัดเจนในการเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสงครามร่วมต่อต้านอิสลามพบกับบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ในการที่จะประหารท่านนบีและทำลายล้างอิสลามอาสเป็นผู้ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาคือศัตรูอิสลามนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอาสคนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องกลับถูกสังหารด้วยกับเยาวชนคนหนึ่งนั่นคือซอฮาบะห์นบีที่ชื่อว่าท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่สังหารอาสเสียชีวิตในสงครามครั้งหนึ่งพี่น้องครับเมื่ออาสเสียชีวิตเนี่ยในตอนนั้นเขาเสียชีวิตในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเสียชีวิตในสภาพที่ทรยศและฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออาสเสียชีวิตพี่น้องปรากฏว่าตอนนั้นท่านซออีดเนี่ยเป็นเด็กอายุเพียง2 ขวบเท่านั้นเองครับวันนี้เราดูหน้าประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องหลายอย่างหลายคนคุณพ่อของเขาเป็นคนเลวแต่ลูกของเขาเป็นคนดีพ่อของเขาไม่ศรัทธาในอิสลามแต่ลูกของเขาเชื่อฟังและต่ออัดพักดีในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูตัวอย่างอย่างเช่นอบูญะฮัลพี่น้องอบูญะฮัลทุกคนรู้จักหมดว่าเป็นศัตรูอิสลามตัวฉกาจเมื่ออบูญะฮัลเป็นศัตรูอิสลามตัวฉกาจเนี่ยในขณะที่ลูกของท่านนะครับลูกของอบูญะฮัลอิกริมะฮ์ได้รับอิสลามอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลนะครับเป็นหัวหน้ามุนาฟิกตัวฉกาจแต่สุดท้ายลูกของท่านทั้งลูกชายและลูกสาวรับอิสลามฮันซอละพี่น้องที่รักนะครับพ่อของเขาไม่ใช่มุสลิมและเป็นศัตรูอิสลามด้วยแต่สุดท้ายฮันซอละรับอิสลามเราจึงเห็นว่าวันนี้นะครับพี่น้องการที่คนคนหนึ่งจะได้รับอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้เมื่ออิสลามมาถึงท่านจงรักษามันและปฏิบัติยึดติดมันให้ดีๆให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตท่านจะรักษามันได้ตอนนั้นซออีดพี่น้องอายุเพียง2 ขวบและเมื่อ2 ขวบแสดงว่าท่านซออีดเนี่ยกลายเป็นลูกกำพร้าคุณพ่อเสียชีวิตในสงครามใครล่ะครับพี่น้องจะดูแลท่านซออีดต่อไปแน่นอนพี่น้องก็ต้องเอาเครือญาติที่จะมาคอยดูแลมาประคบประหงมและเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดูต่อแต่วันไหนเด็กญาติคนไหนที่จะเป็นคนรับอุปการะดูเด็กกำพร้าคนนี้ที่ชื่อว่าซออีดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์และสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งท่านอุสมานเนี่ยนะพี่น้องเป็น1 ใน 10ชาวสวรรค์เรารู้จักเป็นคอลิฟะของท่านรอซูลเรารู้จักเป็นซอฮาบะห์ที่ได้แต่งงานกับลูกสาวนบีถึง2 คนด้วยกันเรารู้จักเป็นซอฮาบะห์ที่ได้รับฉายาว่าซุนนูรัยน์เจ้าของรัศมี2 ดวงเพราะได้แต่งงานกับคนพี่หลังจากคนพี่เสียชีวิตก็ได้แต่งงานกับคนน้องต่อลูกสาวท่านนบีทั้งคู่ท่านอุสมานได้เอาเด็กชายซออีดเนี่ยมารับอุปการะเลี้ยงดูพี่น้องนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องอัลลอฮฺให้ท่านซออีดเนี่ยอยู่กับท่านอุสมานตั้งแต่2 ปีอายุ2 ขวบเท่านั้นเองสิ่งที่เห็นคืออะไรครับพี่น้องแน่นอนเห็นพฤติกรรมการอิบาดัตเห็นมารยาทของท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุตรงนี้พี่น้องครับประโยชน์เวลาเราอยู่ร่วมกับคนซอเลห์ประโยชน์เวลาเราอยู่ร่วมกับคนดีๆเราจะซึมซับในสิ่งที่ดีจากตัวเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่เหมือนเขาทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราจะซึมซับสิ่งที่ดีๆจากเขามาบ้างท่านอุสมานมีอะไรดีครับพี่น้องท่านอุสมานมาชาอัลลอฮ์ท่านเป็นคนที่รักการอ่านอัลกุรอานมากๆประการแรกท่านอุสมานอ่านกุรอานสามารถที่จะขอตามจบกุรอานได้ในละหมาดของท่านพี่น้องยืนละหมาดและสามารถอ่านอัลกุรอานในละหมาดของท่านยามกลางคืนจนจบได้ ท่านอุสมานเป็นคนใจดีมากๆครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปที่มะดีนะห์เนี่ยปรากฏว่ามุสลิมเราฐานะยากจนฐานะมุสลิมพี่น้องไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรใหญ่โตน้ำดื่มเราก็ต้องไปขอซื้อจากยะฮูดีซึ่งยะฮูดีขายราคาแพงมากสุดท้ายพี่น้องท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกใครที่ซื้อบ่อน้ำอันนี้บ่อน้ำรุมมานี้เขาก็จะได้สวรรค์นะครับพี่น้องเป็นการตอบแทนสุดท้ายท่านอุสมานรับอาสาบอกว่าฉันจะซื้อบ่อน้ำนี้เองยารอซูลุลลอฮ์ท่านอุสมานจึงเอาเงินส่วนตัวท่านซื้อบ่อน้ำรูมะและเมื่อซื้อบ่อน้ำรูมะเนี่ยยะฮูดีขายเนี่ยตอนแรกขายครึ่งราคาและก็คือสับกันใช้คนละวันพี่น้องยะฮูดีมีสิทธิ์วันไหนวันนั้นยะฮูดีจะขายน้ำแต่วันไหนเป็นสิทธิ์ของท่านอุสมานวันนั้นมุสลิมจะกินฟรีหมดเลยท่านอุสมานพี่น้องจึงให้บรรดามุสลิมเนี่ยในวันที่เป็นสิทธิ์ของท่านจงตักน้ำให้เยอะๆเพื่อจะได้กินพอสองวันสุดท้ายวันที่ยะฮูดีเป็นเจ้าของครอบครองกรรมสิทธิ์ไม่มีใครมาซื้อน้ำแม้แต่คนเดียวสุดท้ายยะฮูดีก็ขายทั้งหมดให้กับท่านอุสมานซื้อแล้วก็วกัฟบริจาคบ่อน้ำอันนี้ลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดามุสลิมกินฟรีตลอดชีวิตท่านเลยนี่คือท่านเป็นคนใจดีมากๆนะครับท่านอุสมานเนี่ยจุดเด่นของท่านเป็นคนที่มีความละอายเป็นคนขี้อายมากๆอายชนิดที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าจะไม่ให้ฉันอายเหรอกับคนที่แม้กระทั่งมาลาอิกะฮ์ยังอายเขานั่นคือนิสัยของท่านอุสมานเป็นคนขี้อายครับพี่น้องท่านซะอีดนะครับเด็กกำพร้าคนนี้อยู่กับท่านอุสมานเห็นท่านอุสมานละหมาดเห็นท่านอุสมานอ่านอัลกุรอานเห็นท่านอุสมานอยู่ในอิบาดัตเห็นความเคร่งครัดของท่านอุสมานเห็นมารยาทของท่านอุสมานซึมซับทันทีพี่น้องจนกระทั่งท่านซะอีดเติบโตมาเรื่อยๆนะครับเติบโตมาเรื่อยๆอะไรที่เด็กน้อยซะอีดทำพี่น้องนั่นคือการได้เรียนรู้อัลกุรอานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านซะอีดเด็กคนนี้เนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นเขาก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ท่องจำอัลกุรอานในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮาฟิซด้วยแต่ซอฮาบะห์เวลาท่องจำอัลกุรอานนะครับพี่น้องเขาจะท่องจำนะไม่ใช่แค่ท่องจำแต่ซอฮาบะห์จะปฏิบัติตามทั้งหมดของอายะห์ที่เขาจำเลยซอฮาบะห์ท่องจำอัลกุรอานเขาเข้าใจเขาฮาฟิซเขาจำเขาเข้าใจและเขาปฏิบัติได้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาพวกเราตอนนี้เราท่องจำแต่เราไม่ปฏิบัติไม่แปลกพี่น้องนักเรียนฮาฟิซบางคนหรือไม่ต้องนักเรียนฮาฟิซหรอกครับมุสลิมเราจำกุรอานได้แต่ประพฤติชั่วก็เยอะประพฤติสิ่งที่ไม่ดีก็เยอะอยู่เหมือนกับคนไม่จำกุรอานก็เยอะเพราะอะไรพี่น้องเพราะกุรอานเราแค่จำแต่เราไม่ได้อามันซอฮาบะห์ทั้งจำและทั้งอามันปฏิบัติตามหลักอิสลามในอัลกุรอานหมดเลยท่านซะอีดพี่น้องครับจึงอยู่กับอัลกุรอานซึมซับกับอัลกุรอานท่านอุสมานเคยบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าแม้ว่าหัวใจมนุษย์สะอาดเขาจะไม่อิ่มเลยกับอัลกุรอานพี่น้องท่านอุสมานเป็นตัวอย่างแก่ท่านซะอีดอย่างงดงามท่านอุสมานอ่านกุรอานจนวินาทีสุดท้ายที่ท่านโดนกลุ่มกบฏคอวาริจสังหารนะครับในขณะที่ท่านอุสมานอยู่ในบ้านนั่นคือในขณะที่ท่านอ่านอัลกุรอานอยู่แสดงว่าท่านอุสมานพี่น้องมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานมากๆเมื่อท่านซะอีดเติบโตขึ้นนะครับพี่น้องเป็นหนุ่มเป็นชบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเสียชีวิตพี่น้องครับเมื่อเสียชีวิตท่านอบูบักรอัสซิดดีกขึ้นเป็นคอลิฟะท่านอุมัรขึ้นเป็นคอลิฟะจนมากระทั่งยุคท่านอุสมานเป็นคอลิฟะท่านซะอีดก็ยังคงอยู่รับใช้อิสลามมาตลอดตั้งแต่ยุคท่านนบีจนยุคท่านอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องท่านอุสมานบินอัฟฟานได้คัดเลือก12คนพี่น้องผู้ที่จะมาทำการบันทึกอัลกุรอาน1 ใน 12ที่ท่านอุสมานเลือกนั่นก็คือเด็กหนุ่มคนนี้ท่านซะอีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุสมานเลือกนะครับพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเลี้ยงมาแต่เด็กไม่ใช่เพราะว่าเด็กคนนี้รู้จักสนิทสนมกันเปล่าเลยพี่น้องแต่ท่านอุสมานเนี่ยเลือกเพราะเด็กคนนี้มีความท่องจำอัลกุรอานและมีความรู้ที่มากท่านอุสมานจึงเลือกท่านซะอีดขึ้นมาเป็น1 ใน 12ท่านที่ทำหน้าที่บันทึกอัลกุรอานในสมัยท่านพี่น้องเมื่อท่านซะอีดรับหน้าที่ตรงนั้นครับ นอกจากท่านซะอีดจะเป็นผู้บันทึกอัลกุรอานแล้วท่านซะอีดยังได้เป็นแม่ทัพด้วยนั่นคือท่านได้เป็นแม่ทัพและนำทัพอิสลามเปิดเมืองต่างๆมากมายสอนอัลกุรอานด้วยทุกวันพี่น้องท่านซะอีดจะสอนอัลกุรอานในฮะลาก็ในมัจลิสของท่านซะอีดจึงเป็นแม่ทัพที่มีความรู้และสามารถสอนอัลกุรอานให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบรรดาผู้คนได้พี่น้องครับท่านซะอีดมีอีกหนึ่งนิสัยนอกจากการอ่านกุรอานที่เคร่งครัดกับอัลกุรอานและอยู่กับอัลกุรอานแล้วท่านซะอีดยังมีอีกหนึ่งนิสัยพี่น้องที่เหมือนกับท่านอุสมานนั่นคือท่านเป็นคนที่มีหัวใจจิตใจใจบุญใจดีมากๆจนครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านมูอาวิยะห์บินอบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเชยชมและชมเชยท่านซะอีดเอาไว้ว่าซะอีดบินอาสคือคารีมุนกุรอยชผู้ที่มีจิตใจเมตตาที่สุดในบรรดากุเรชพี่น้องนี่คือคำยกย่องนะครับพี่น้องที่ท่านมูอาวิยะห์ได้ยกย่องกับท่านซะอีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้คนได้ให้เกียรติท่านซะอีดมากจนกระทั่งมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์บอกว่าคนเนี่ยเกรงขามและให้เกียรติท่านซะอีดขนาดไหนรู้ไหมครับพี่น้องถ้าในมัจลิสหนึ่งนั่งอยู่แล้วท่านซะอีดเดินมาในมัจลิสนั้นถ้าตอนนั้นท่านซะอีดใส่ผ้าสารบันสีขาวจะไม่มีคนไหนที่ใส่สีขาวซ้ำกับท่านซะอีดเลยพี่น้องถ้าใส่อยู่คือจะถอดเลยนะเพราะเป็นการให้เกียรติและต้องการเขาเรียกให้เกียรติกับท่านซะอีดบินอาสซอฮาบะห์คนนี้พี่น้องคนจึงให้เกียรติท่านมากและท่านซะอีดเป็นคนใจดีมากๆพี่น้องครับไม่เคยปฏิเสธใครที่มาขอท่านไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้คนมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านซะอีดเหมือนที่ผมกล่าวให้พี่น้องฟังในช่วงแรกว่าท่านสอนอัลกุรอานด้วยนะครับในเป็นประจำในมัจลิสในฮะลาก็ในวงล้อมของท่านจะสอนอัลกุรอานตลอดเมื่อขณะสอนอัลกุรอานครับพี่น้องก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนประจำมีลูกศิษย์ของท่านซะอีดคนหนึ่งพี่น้องครับแกเป็นคนยากจนมากนะพี่น้องเป็นคนยากจนมีอยู่วันหนึ่งเช้าตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรฐานะลำบากและไม่มีอะไรเลยที่จะเขาเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ภรรยาจึงบอกสามีว่าท่านครูของเราเนี่ยคือท่านซะอีดบินอาสเนี่ยเป็นคนใจดีมากๆนะเราไปบอกท่านไปขอความช่วยเหลือกับท่านซะอีดบินอาสจะดีกว่าเขาจะได้ช่วยเราไปขอทรัพย์ของเขาไปขอเงินจากเขาไปขอบริจาคขอช่วยเหลือจากท่านซะอีดบินอาสเพราะพวกเรายากจนแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับสามีเวลาได้ยินภรรยาบอกให้ตัวเองไปขอความช่วยเหลือไปขอบริจาคจากท่านซะอีดบินอาสสามีตอบกับภรรยายังไงพี่น้องสามีบอกว่าไว้หักหายนะมีแก่เธอนะเธอจะให้ฉันเนี่ยขายหน้าและหมดศักดิ์ศรีในการที่จะเดินไปขอคนอย่างนั้นเหรอพี่น้องคนยุคซาลฟคนยุคตาบีอีนเขาถือว่ายิ่งใหญ่มากในการที่อยู่ๆเราจะเข้าไปขอใครพี่น้องเป็นเรื่องน่าอายมากสำหรับคนในยุคนั้นเพราะอะไรครับพี่น้องหลักการอิสลามเนี่ยส่งเสริมอะไรส่งเสริมให้เราต่อสู้ส่งเสริมให้เราหาริสกีไม่ได้ส่งเสริมให้เราขอคนอันเนี้ยซอฮาบะห์ในอดีตและบรรดาซะลัฟุศอลิฮ์จึงรู้สึกยิ่งใหญ่มากหากวันหนึ่งเราจะเดินเข้าไปขอคนโดยที่เรายังสู้ได้เขาจึงถือเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับเขามากจึงตำหนิภรรยาตัวเองว่าจะให้ฉันไปขอซะอีดเนี่ยขอท่านซะอีดเนี่ยจะให้ฉันขายหน้าจะให้ฉันเสียศักดิ์ศรีกับตัวฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่ขอโดยเด็ดขาดพี่น้องไม่ขอพี่น้องก็คือไปเรียนปกติแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยถึงความลำบากของตัวเองเพื่อจะขอช่วยเหลือจากคนพี่น้องนี่คือคนยุคนั้นพี่น้องครับพี่น้องดูนะว่าสิ่งหนึ่งหะดีษหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับอุมมะฮ์ท่านครั้งหนึ่งที่คนถามนบีว่าอัคบิรนีบิอามัลนะครับพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลได้โปรดบอกฉันสักหนึ่งอามัลเถิดยารอซูลุลลอฮ์อิซาอามิลตุฮุอะฮับบะนีอัลลอฮ์วะอะฮับบะนีอันนัสเมื่อฉันทำอามานี้แล้วอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์จะรักฉันด้วยพี่น้องซอฮาบะห์ถามนบีว่าอามานะอะไรที่ทำแล้วทั้งอัลลอฮ์ และมนุษย์ก็จะรักฉันด้วยท่านนบีบอกอิซฮัดฟิดดุนยายุฮิบบุกัลลอฮ์จงมักน้อยในสิ่งที่มีดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านแสดงว่าคนที่อัลลอฮ์จะรักเขาต้องไม่โลภในดุนยาพี่น้องคนที่อัลลอฮ์จะรักเขาจะต้องไม่โลภในดุนยาวัซฮัดฟีมาอินดันนัสยุฮิบบุกันนัสและจงมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่ที่มนุษย์และมนุษย์จะรักท่านหะดีษนี้อุลามะอธิบายว่าสิ่งที่มีอยู่ที่คนทรัพย์ของเขาสมบัติของเขาเงินของเขาสิ่งที่มีอยู่ที่เขาเราอย่าไปอยากได้ของเขาคนที่อยากได้ของคนเราก็จะขอเขาตลอดเมื่อขอเขาตลอดคนจะรังเกียจคนประเภทนี้พี่น้องแสดงว่านบีสอนถ้าอยากให้มนุษย์รักอย่าหัดเป็นคนรบกวนคนอย่าหัดเป็นคนเข้าหาคนเพื่อจะอยากได้ของคนนี่สิ่งที่นบีตำหนิและไม่ให้เราทำอย่างนั้นพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟุศศอลิห์บรรดาตะบะอีนยึดติดปฏิบัติตามมาตลอดเขาจึงจะไม่ขอคนง่ายๆถ้าชีวิตเขายังดิ้นได้ถ้าชีวิตเขายังเดินได้สองมือยังขยับสองตีนยังเดินได้ถ้าไม่สุดจริงๆเขาอายมากพี่น้องในการจะขอคนนะฮะจนสามีไม่ขอพี่น้องไปเรียนปกติไปเรียนแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็กลับจนวันหนึ่งภาวะความฉุกเฉินความคับขันของเขาหนักขึ้นพี่น้องครับลำบากยิ่งขึ้นความลำบากมากยิ่งขึ้นถึงขนาดจะไม่มีกินแล้วครับพี่น้องเมื่อถึงขนาดไม่มีกินเนี่ยซอฮาบะห์ไม่ขอมาอัพครับพี่น้องสามีคนนี้คุยกับภรรยาว่าสุดท้ายไม่มีกินจริงๆแล้วเนี่ยถึงจุดที่เราไม่มีอะไรจะกินแล้วเราต้องขอความช่วยเหลือเขาแล้วพี่น้องดูมันสุดจริงๆเขาเลยขอสุดจริงๆว่าไม่มีอะไรจะยาไส้ไม่มีอะไรจะกินแล้วคนในยุคอดีตคำว่าไม่มีจริงๆคือไม่มีเลยนะครับพี่น้องเอาหินผูกท้องนี่เขาไม่มีของเราไม่มีเนี่ยพี่น้องไข่เต็มตู้พี่น้องข้าวสารเต็มกับอะไรนะกระบอกกะละมังเรายังมีตังเรายังซื้อของเรายังไปเที่ยวยังเดินไปนู่นมานี่เรายังกินไอ้นู่นนี่แน่และเราบอกว่าไม่มีอันนี้เราโกหกซอฮาบะห์เวลาไม่มีคือไม่มีจริงๆพี่น้องเขาเรียกว่าเปิดครัวมาแห้งทั้งครัวไม่มีอะไรเลยลำบากแล้วแหละครับพี่น้องลูกอีกตัวเองอีกภรรยาอีกคราวนี้ไม่มีอะไรกินและก็ไม่อยากจะไปขอด้วยแต่สุดท้ายมันจำเป็นสุดวิสัยต้องขอแล้วทำยังไงครับพี่น้องตัดสินใจจะขอความช่วยเหลือจากท่านซออีดบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนั้นพี่น้องครับชายคนนี้ไปเรียนกับซออีดปกตินะเพราะชายคนนี้คือลูกศิษย์ของท่านซออีดคนหนึ่งขณะที่เรียนอยู่พี่น้อง เรียนจนกระทั่งท่านซออีดสอนเสร็จนะสอนจนจบแล้วก็จบมัจลิสเมื่อสอนจบผู้คนลูกศิษย์ลูกหาก็แยกย้ายกันออกไปพี่น้องนะเดินทางกลับบ้านอะไรต่างๆแต่ชายคนนี้ยังนั่งอยู่ในมัจลิสนั้นยังนั่งอยู่ในตรงนั้นไม่ยอมไปไหนเลยนั่งเงียบท่านซออีดเห็นอาการลูกศิษย์ผิดปกติพี่น้องปกติเสร็จก็จะกลับแต่วันนี้ทำไมนั่งนิ่งทำไมนั่งเงียบดูคนพี่น้องครับคนเนี่ยที่เขาใส่ใจพี่น้องไม่ต้องรอให้คนมาขอเขารู้เลยว่าลักษณะคนนี้เป็นยังไงชายคนนี้นั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยไม่ลุกไปไหนเลยพี่น้องท่านซออีดเดินเข้าไปหาและถามว่ามีอะไรหรือเปล่าท่านมีปัญหาอะไรให้เราช่วยไหมพี่น้องชายคนนี้ยังเงียบอยากจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแต่ความละอายทำให้ปากเขาปิดเงียบพี่น้องดูคนนะพี่น้องเขารู้สึกว่า ศักดิ์ศรีเขาอะแต่วันนี้มันสุดปัญญามันไม่มีอะไรจะกินแล้วแต่ก็ยังอายที่จะขอเงียบท่านซออีดถามว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมเจ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าชายคนนี้เงียบไม่พูดอะไรเลยพี่น้องสุดท้ายท่านซออีดหันไปมองเด็กรับใช้ของท่านนะเด็กรับใช้ของท่านซออีดเนี่ยท่านซออีดก็เข้าใจว่าชายคนนี้ไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าเด็กรับใช้คนที่พวกนี้อยู่ท่านซออีดด้วยมารยาทของท่านจึงให้เด็กรับใช้ของท่านเนี่ยออกไปให้หมดพี่น้องเด็กรับใช้ออกไปหมดท่านซออีดหันมาถามลูกศิษย์คนนั้นว่าเอาละตอนนี้ไม่มีคนอื่นเลยนะนอกจากท่านกับฉันเท่านั้นเราเหลือกันสองคนมีอะไรให้ฉันช่วยไหมบอกมาเถอะเชื่อไหมครับพี่น้องชายคนนี้ยังเงียบขนาดเหลือแค่สองคนระหว่างท่านกับท่านซออีดแค่นั้นเองชายคนนี้ยังเงียบพูดไม่ออกเงียบ เมื่อเงียบครับพี่น้องท่านซะอีดทำยังไงอ่ะนี่คือมารยาทของท่านซะอีดมาชาอัลลอฮ์และมารยาทของลูกศิษย์ท่านที่ไม่กล้าเอ่ยปากว่าฉันขอความช่วยเหลือจากท่านเงียบความละอายของคนคนนี้พี่น้องเมื่อเงียบท่านซะอีดด้วยความฉลาดและฮิกมัตของท่านมาชาอัลลอฮ์ท่านซะอีดดับตะเกียงพี่น้องดับไฟดับตะเกียงมืดหมดเลยพี่น้องในมัสยิดในบริเวณนั้นมืดหมดเลยในมัสยิดมืดหมดเลยท่านซะอีดบอกว่าเอาละตอนนี้เนี่ยท่านไม่เห็นฉันแล้วนะพูดมาเถอะความต้องการท่านความช่วยเหลือที่ท่านต้องการให้ช่วยคืออะไรมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเขาอายในการที่จะขอถึงขนาดท่านซะอีดต้องดับไฟอะครับพี่น้องเพื่อไม่ให้เขาเห็นว่าฉันอยู่ต่อหน้าซะอีดท่านซะอีดดับไฟพี่น้องแล้วบอกว่าเอาละตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะท่านไม่เห็นหน้าฉันแล้วฉันก็ไม่เห็นหน้าท่านบอกมาเถอะท่านต้องการความช่วยเหลือยังไงพี่น้องชายคนนี้ที่เป็นลูกศิษย์จึงเอ่ยปากออกไปนะครับพี่น้องว่าได้รับความลำบากแล้วสุดปัญญาไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้ไม่มีอะไรจะจับจ่ายใช้สอยแล้วนะครับพี่น้องไม่มีอะไรจะกินแล้วท่านซะอีดได้ยินอย่างนั้นบอกเลยว่าฮาวินอาลีถ้าพูดภาษาไทยบ้านๆใจเย็นๆนะอย่าเครียดไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวใจเย็นๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกใดๆทั้งสิ้นพรุ่งนี้ฉันจะส่งคนเอาของไปช่วยเหลือพูดแค่นั้นเองพี่น้องแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายนี่คือมารยาทนะครับพี่น้องของคนที่อิสลามสอนสองบุคลิกหนึ่งคนรวยสองคนจนคนรวยเวลาจะทำบุญเวลาจะช่วยเหลือใครพี่น้องบางครั้งไม่ต้องรอให้คนมาหาท่านท่านต้องดูออกว่าใครควรช่วยและใครไม่ควรช่วยใครที่ลำบากจริงๆหรือใครที่ลำบากไม่จริงคนมุมินต้องดูออกคนฉลาดต้องดูออกพี่น้องครับคนนี้ควรช่วยคนนี้ยังไม่ควรช่วยคนนี้ควรให้คนนี้ยังไม่ควรให้มุมินต้องฉลาดแล้วใครอะพี่น้องลายัสอาลูนันนาสอิลฮาฟะคนจนพี่น้องคนมุมินคนอายเขาจะไม่ขอพร่ำเพื่อนี่สัญลักษณ์คนจนจริงๆพี่น้องครับเขาจะไม่ขอพร่ำเพื่อไอ้ขอพร่ำเพื่อไอ้แบบนี้อันตรายพี่น้องครับนี่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมเลยแต่อิสลามยังไงอ่ะคนจนจริงๆเขามีความละอายเขาเป็นมุมินเขาถ่อมตัวพี่น้องเราในฐานะคนมีตังเราต้องดูออกไอ้นี่ไม่มีนะนั่นแหละครับช่วยเขาคนรวยเวลาทำบุญบริจาคแล้วเลิกไม่ต้องมาคุยและไม่ต้องมาคุยรำเลิกบุญคุณใดๆทั้งสิ้นเพราะเมื่อใดมีการรำเลิกเมื่อนั้นผลบุญจะสูญเปล่าให้แล้วจบพี่น้องครับให้แล้วจบริสกีท่านซะอีดเป็นคนที่บริจาคโดยไม่นับนิสัยท่านนะท่านบริจาคอะไรเนี่ยท่านไม่เคยคำนวณเลยว่าให้ไปเท่าไหร่แล้วเมื่อให้แบบไม่นับอัลลอฮ์ก็คืนแบบไม่ยั้งพี่น้องครับเมื่อท่านบริจาคแบบไม่นับอัลลอฮ์ก็คืนแบบไม่ยั้งซะอีดยิ่งรวยขึ้นนี่คือลักษณะคนรวยที่อิสลามต้องการพี่น้องที่รักสองคนจนคนจนทำยังไงอะครับพี่น้องคนจนเข้าใจพี่น้องว่าเราต้องจังหวะต้องขอความช่วยเหลือแต่อย่าหัดเป็นคนที่ง่ายในการขอคนอย่าหัดเป็นคนที่ง่ายในการเป็นมือล่างทำไงอะพี่น้องท่านต้องพยายามไฟต่อสู้สุดชีวิตของท่านจนกระทั่งมันลำบากจนปัญญาสุดไม่มีอะไรแล้วนั่นแหละครับท่านจึงเอ่ยปากขอคนซอฮาบะห์และคนในซะลัฟุศอลิห์คนตาบีอีนคนตาบีอินคนมุมินคนซอลิห์เขาถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนี่คือคนที่เขาละอายพี่น้องเขาอายมากวันนี้นะครับพี่น้องผมถามท่านและถามผมเนี่ยคนคนหนึ่งขายลูกชิ้นปิ้งอะพี่น้องขายริมถนนเนี่ยคนถามว่าไอ้นี่งานเป็นยังไงอาจารย์บอกขายลูกชิ้นปิ้งบอกอัลฮัมดุลิลละห์มันขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเงินมันจะได้เยอะไม่ได้เยอะแต่มันทำงานมันออกมาหากินนี่คืออิสลามส่งเสริมพี่น้องที่นบีสอนน่ะนบีไม่สอนให้เราให้ปลาคนแต่นบีสอนให้เราให้เบ็ดคนในการตกปลานี่เคล็ดง่ายๆเลยพี่น้องอิสลามสอนยังไงอะครับสอนให้เราให้เบ็ดเขาเพื่อเขาไปตกปลาไม่ใช่อยู่ๆเอาปลาแล้วชำแหละท้องให้เขากินเลยไม่พี่น้องเมื่อใดเราให้ปลากับคนที่อยากกินปลาเราเท่ากับสร้างคนขี้เกียจขึ้นมาอีกหนึ่งคนพี่น้องต้องแยกออกนะผมอยากกินปลาทำยังไงอะ ผมเดินไปที่บ้านคนเนี้ยบอกอยากกินปลาขอกินปลาหน่อยไอคนนี้ก็สงสารเอาปลามาผ่าท้องล้างไส้ควักเรียบร้อยส่งให้ผมกินนั่นแหละครับเท่ากับเราสร้างคนขี้เกียจขึ้นมาอีกหนึ่งคนในประชาชาติแต่วันนี้ผมอยากกินปลาช่วยไอ้นั่นปลาให้ผมหน่อยเขาไม่ให้ปลาผมเขาให้เบ็ดหนึ่งกันเขาให้เหยื่อหนึ่งอันบอกไปหาเองนะพี่น้องเราไม่ได้ปลาแต่เรากำลังสร้างคนขยันขึ้นมาอีกหนึ่งคนในประชาชาติคุณค่าต่างกันนะครับพี่น้องเมื่อคุณค่าต่างเนี่ยวันนี้เราจะเดินแบบไหนท่านซาอิดให้อย่างเต็มที่ชายคนนี้อายมากในการขอถ้าไม่สุดจริงๆเขาไม่ทำโดยเด็ดขาดวันนี้มันสุดท่านซาอิดจึงบอกท่านกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะส่งคนเอาของไปให้พี่น้องครับเมื่อวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ชายคนนี้อยู่ที่บ้านปรากฏว่ามีคนมาหาที่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามพี่น้องครับชายคนนี้ออกมาพี่น้องเจอกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ท่านซาอิดวอเกนมอบหมายให้เอาของมาให้ชายคนนี้ถามกับคนจนคนนี้ว่ามีใครมาช่วยแบกของไหมมีใครมาช่วยเราแบกไหมของท่านซาอิดเนี่ยให้เอามาให้ท่านพี่น้องชายคนนี้ตอบว่าฉันไม่มีใครมาช่วยแบกเลยฉันไม่มีเด็กรับใช้ฉันมีแต่เมียฉันเองภรรยาฉันคนเดียวไม่มีใครจะช่วยแบกได้สามีจึงกลับไปในบ้านคุยกับภรรยาพี่น้องว่าเราไม่มีใครไปช่วยแบกแสดงว่าท่านซาอิดเนี่ยเอาแป้งมาให้เราแน่เลยแป้งนะครับพวกเครื่องทำโรตีขนมปังพวกดักกิกพวกนี้เราไม่มีใครไปแบกเพราะถ้าให้แบกเนี่ยแสดงว่าเป็นของทำครัวของพวกนี้แน่เลยเราไม่มีใครไปแบกเลยสุดท้ายสามีออกไปหาคนงานของท่านซาอิดพี่น้องบอกว่าเราไม่มีใครมาแบกเลยพี่น้องคนงานคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรนะเราส่งคนไปบอกอามิดเราแล้วท่านซาอิดว่าท่านไม่มีคนช่วยพักเดียวพี่น้องครับมีเด็กหนุ่มชายหนุ่ม3คนเดินมานะครับและท่านบอกว่าท่านซาอิดส่งเด็กหนุ่ม3คนนี้มาช่วยท่านแบกแล้ว3คนเดินมาพี่น้องแต่ละคน3คนเนี่ยแบกกระสอบบนหัวทุกคนเลยนะพี่น้องแบกมาเลยเพื่อที่จะเอามาให้ชายคนจนคนนี้จากท่านซาอิดบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุแบกมาเลยพี่น้องบนหัวนี่เดินมาเลยตอนแรกคนจนคิดว่าท่านซาอิดเอาแป้งมาให้นะเอาขนมปังโรตีเอาเนยเอาอินทผลัมอะไรอย่างนี้มาให้แบกมาพี่น้องปรากฏว่ามาชาอัลลอฮ์สิ่งที่ชายหนุ่ม3คนนี่แบกมาแต่ละ1กระสอบมีเงินจำนวนแสนดิรฮัมพี่น้องกับตอน1คนแสดงว่าที่แบกมาเนี่ยพี่น้อง300,000ดิรฮัมแบกมาเลยตังทั้งกระสอบเมื่อแบกมาถึงเนี่ยชายคนนี้ตกใจมากพี่น้องตังเป็นกระสอบเอาลงมาตั้งนะครับคนจนนี่บอกกับเด็กหนุ่มที่ยกมาบอกว่าเอาละท่านตั้งเสร็จแล้วท่านก็กลับได้แล้วนะขอบใจมากๆพี่น้องเชื่อไหมครับเด็ก3คนที่แบกมาชายหนุ่ม3คนที่แบกมาบอกกับคนจนนี่ว่าอะไรเขาบอกว่าท่านซาอิดเนี่ยไม่ได้ให้เราแบกขอมาให้ท่านอย่างเดียวนะแต่ท่านซาอิดยังมีคำสั่งมาว่าให้พวกเราทั้ง3คนเนี่ยอยู่เป็นข้าเขาเนี่ยอยู่คอยรับใช้ท่านตลอดไปพี่น้องให้เงินแล้วด้วยและยังให้เด็กรับใช้3คนมาคอยปฏิบัติช่วยเหลืองานกิจการในบ้านพี่น้องชายคนนี้ตกใจมากไม่มีใครให้เหมือนท่านซาอิดให้ท่านซาอิดจึงเป็นคนใจดีมากๆพี่น้องครับแล้วดูว่าคนเวลาใจดีเนี่ยไม่มีทางจนตรอกอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาตลอดอัลลอฮ์ให้เขาตลอดครับพี่น้องคนใจดีคนใจบุญเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยตลอดให้ทั้งเงินแล้วให้ทั้งเด็กรับใช้มาคอยปฏิบัติมาคอยดูแลมาคอยช่วยเหลือท่านซาอิดและภรรยางานในบ้านทั้งหมดคอยช่วยเหลือหมดเลยท่านซาอิดยังเป็นคนอยู่อย่างนั้นพี่น้องครับยังเป็นคนคอยช่วยเหลือคนยังเป็นคนใจดีตลอดยังเป็นคนคอยคิดมัดให้กับประชาชาติอิสลามคนรวยแบบนี้ประชาชาติอิสลามต้องการวันนี้เราอยากรวยพี่น้องเราอยากเป็นใหญ่เป็นโตเราอยากเป็นตำแหน่งนั่นเป็นตำแหน่งนี่ถามตัวเองอย่างเดียวพี่น้าว่ามึงรวยเพื่ออะไรแล้วมึงอยากเป็นตำแหน่งสูงๆเพื่ออะไรถามมุสลิมนะครับว่าอยากเป็นเพื่ออะไรถ้าอยากเป็นเพื่อรับใช้อิสลามรับใช้ให้จริงนะอย่ารับใช้ตอนหาเสียงพี่น้องรับใช้อิสลามรับใช้ให้จริง อยากเป็นเพื่อจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ท่านต้องอิบาดะห์จริงๆอยากเป็นเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนอุมมะห์อิสลามเมื่อเป็นต้องช่วยเหลือจริงๆคนทุกคนพี่น้องเมื่อเขามีอำนาจเขาอาจจะรอดพ้นจากการขียานะห์การบิดพลิ้วของเขาแต่ทุกคนจะไม่รอดในวันกิยามะห์พี่น้องต้องจำนะว่าเรามีอัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์จะสอบในทุกอามานะห์ที่เราได้รับตะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเมื่อซะอีดอยู่แบบนี้พี่น้องท่านซะอีดเป็นคนใจดีมากจนกระทั่งท่านซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตลงพี่น้องครับท่านซะอีดเสียชีวิตเนี่ยก่อนซะอีดจะเสียพี่น้องท่านซะอีดยังสั่งลูกให้ช่วยเหลือคนนะลูกให้ช่วยบริจาคช่วยเหลือคนให้สั่งเสียกับลูกๆทั้งหมดนะครับพี่น้องให้เขาเนี่ยช่วยเหลือคนนะพี่น้องให้ปฏิบัติแล้วดูแลสังคมและสุดท้ายท่านซะอีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็ได้รับใช้อิสลามด้วยกระซับของท่านจนกระทั่งท่านเนี่ยเสียชีวิตพี่น้องนะครับจนกระทั่งท่านซะอีดเสียชีวิตลงนะนี่คือเรื่องราวของท่านซะอีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่รับใช้ที่ดูแลอิสลามและปฏิบัติตามหลักการอิสลามมาตลอดโดยเฉพาะท่านช่วยเหลืออุมมะห์ในทรัพย์ของท่านในการบริจาคในการช่วยเหลือเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้สิ่งบทเรียนที่เราได้รับจากประวัติท่านซะอีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนรวยต้องช่วยเหลือคนจนแต่คนจนนะครับพี่น้องอย่าหัดเป็นคนที่ขออะไรใครง่ายๆอย่างเดียวเรามือมีตีนนะครับพี่น้องมีมือมีตีนอัลลอฮฺให้พยายามให้สุดชีวิตก่อนที่เราจะก้มหัวให้ใครท่านต้องพยายามให้สุดชีวิตเหมือนคนในยุคซาบัดเหมือนคนในยุคสลับเหมือนคนในยุคตาเบอินเขาพยายามอย่างที่สุดจนมันสุดปัญญาจริงๆพี่น้องเขาจึงจะเอ่ยปากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเชื่อผมนะครับว่ามัยยะตักิลละยัจอัลลอฮุมัคเราะญะใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกใครตักวาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกสิ่งหนึ่งนะพี่น้องจะยันเขาเรียกยันคอเราไว้ได้ตลอดกาลและจะไม่ลดศักดิ์ศรีท่านตลอดไปนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ที่ท่านอามานะที่มีอยู่ที่ท่านศักดิ์ศรีที่มีอยู่ที่ตัวท่านเกิดเป็นคนต้องดิ้นรนให้สุดชีวิตพี่น้องอย่ากลัวกับริสกีอย่ากลัวกับปัจจัยยังชีพขยับมือเถอะครับและอัลลอฮ์จะให้ริสกีขยับมือขยับตีนท่านพี่น้องและอัลลอฮ์จะให้ริสกีท่านนั่นคือนกเนี่ยบูกงภาษามลายูบ้านผมเรียกบูกงภาษามลายูกำปงตักดูคิมาซอนวัตารูโฮบิตอนนั้นมันออกตอนเช้าท้องแฟบแต่มันกลับมาตอนเย็นท้องอิ่มนกไม่ได้นอนในรังอย่างเดียวพี่น้องนกมันบินออกไปหากินสุดท้ายเมื่อออกไปทำงานมันก็ได้ริสกีกลับบ้านแต่ถ้าวันนี้นกนอนเหมือนจะตายอยู่ในรังสุดท้ายมึงก็ตายแต่นกนะตายแต่ครับอย่าอยู่เลยพี่น้องนกมันยังบินออกไปพี่น้องและเมื่อบินออกไปแสดงว่าขยับปีกแสดงว่าขยับตีนขยับเท้าขยับปีกเมื่อมีการขยับปีกอัลลอฮ์ให้ริสกีคนก็เช่นกันพี่น้องต้องขยับมือและขยับตีนนะพี่น้องเมื่อขยับมือตีนได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีซาลาฟุสซาละห์เหมือนที่ผมเล่าไปของท่านสุดปัญญาจริงๆไม่มีอะไรกินเลยสุดแล้วเขาถึงเริ่มจะขอความช่วยเหลือแต่เมื่อจะขอยังอายเลยนะครับพี่น้องที่จะขอจนสุดท้ายจริงๆเนี่ยผมเลยบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับพยายามอย่างตัวเองที่สุดแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์จะอยู่กับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับ